บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับทุกท่านสู่ข่าวต้นชั่วโมงครับกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดี NASA ปล่อยยานมาเว่นขึ้นไปสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวอังคารแล้วเพื่อหาร่องรอยว่าเหตุใดดาวอังคารจึงสูญเสียอุณหภูมิและน้ำองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ปล่อยจรวด Atlas V401 นำยานมาเว่นไร้มนุษย์อวกาศทะยานขึ้นจากศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดาเมื่อเวลา 13:28 วันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลา 1:28 วันอังคารตามเวลาในไทยยานมูลค่า671ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,800 ล้านบาทจะเดินทางเป็นเวลา10เดือนทั้งนี้คาดว่ายานมาเว่นจะเดินทางถึงดาวอังคารในเดือนกันยายนปีหน้าและจะเริ่มปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ในอีก2เดือนหลังจากนั้นเพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวอังคารแตกต่างจากยานสำรวจที่ผ่านมาของ NASA ที่เน้นสำรวจพื้นผิวของดาวอังคารเป็นส่วนใหญ่ยานมาเว่นจะโคจรเหนือดาวอังคาร 6,000 กิโลเมตรและจะทะยานลงไปต่ำสุดที่ระดับ125กิโลเมตรเหนือดาวอังคารเพื่อสำรวจบรรยากาศในหลากหลายระดับและเป็นการหาข้อมูลสำคัญว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับชั้นบรรยากาศของดาวอังคารที่ทำให้ดาวสีแดงดวงนี้เปลี่ยนจากดาวเคราะห์ที่น่าจะมีน้ำสำหรับสิ่งมีชีวิตกลายเป็นดาวที่แห้งแล้งและหนาวเย็นขณะที่ยานสำรวจบรรยากาศของดาวอังคารของอินเดียที่ถูกส่งขึ้นไปก่อนหน้านี้2สัปดาห์ไม่มีพลังงานขับเคลื่อนในตัวจึงต้องโคจรรอบโลกอยู่เกือบเดือนเพื่อให้มีความเร็วมากพอที่จะหนีแรงดึงดูดโลกแต่จะไปถึงเป้าหมายในเดือนกันยายน2014เช่นเดียวกันโดย NASA ถึงก่อนไม่กี่วันพบกับข่าวไว้ข่าววายในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์